กคนมีโอกาสที่จะผิดพลาดในตนเองนะถ้าในความเป็นจริงว่าอาจารย์เชื่อว่าทุกคนไม่มีใครอยากทำอะไรที่ผิดพลาดไม่มีใครอยากจะทำอะไรในสิ่งที่มันไม่ดีทุกคนอยากจะทำในสิ่งที่มันดีๆแต่บางครั้งด้วยสิ่งแวดล้อมด้วยบริบทของเราในเวลานั้นมันอาจจะไม่เอื้อให้เราทำอย่างนั้นก็ได้แล้วเขาจึงจำเป็นและจำใจที่เขาจะต้องทำอย่างนั้นถ้าเราตัดโอกาสเขาเลยเราไม่ให้เขาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขตนเองเขาก็จะไม่มีโอกาสได้พัฒนาปรับปรุงแก้ไขตนเองถ้าอาจารย์เขามีแนวคิดที่แบบสอนคนนะครับสอนให้บอกว่าถ้าไปทำแบบนี้แล้วจะเกิดแบบนี้ครับแล้วก็ให้มาทำสิ่งนี้แล้วจะเกิดผลแบบนี้อะไรครับอาจารย์ก็บอกผมว่าถ้าไปสูบบุหรี่หรือเที่ยวอะไรนะครับก็จะเกิดว่าสังคมเขาจะมองเราไม่ดีนะครับแต่ถ้าเรามาทำสืบสานศิลปะนี่นะครับเขาก็สังคมก็จะยอมรับเราครับดีขึ้นมากมากเมื่อก่อนนี้เอาไม้แส่ไหลฟาดอันนั้นเพราะว่าเขาโคกเปื่อนนอนมาดึกดึกเดินเดินเขาก็บอกหูบนไปแย่อย่างเนาะตอนนี้ก็หมดห่วงเลยเจ้าหมดห่วงมากๆเลยกลายเป็นว่าแทนเนี่ยเพื่อนชักชวนเขาเนี่ยตอนนี้เหมือนเขาจะเป็นผู้นำเพราะเขาเป็นบุคลิกเขาจะเป็นผู้นำอย่างนึงนะคะคือเป็นตัวนำเลยแต่นี่พอมาในทางที่ถูกทางเขาแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าตอนเนี้ยเขานำเพื่อนนะเพื่อนตามเขานะคะทุกวันเนี้ยเพื่อนตามเขาก็กลายเป็นว่าเขาดึงเพื่อนมาในทางที่ดีตอนนี้รู้สึกภูมิใจที่ทำให้ตนเองเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถนะครับเพราะว่าพระอาจารย์นะครับเขาสอนดีครับแล้วก็ทำให้ผมเป็นที่ยอมรับจากสังคมนะครับGood Together เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆ